إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد รับช رح لي صدر وي السر أمر وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการการเรียนการสอนนะครับของผมเองที่จะมาอธิบายให้กับพี่น้องนะครับได้รับรู้ถึงกฎต่ตางๆในการทำความเข้าใจในเรื่องราวของ อัสม ء หรือพระนามของล l l a ์และคุณลักษณะของล l l a ์นะครับซึ่งเราก็ห่างหายห่างเหินกันไปนานนะครับหลังจากต้นปีกาฮทำดุริยานะครับที่อัลล h س ์ ح ุบ ه ละตาลาได้ให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันผ่านพ้นในเดือนอมฎอนนะครับจนใกล้ที่จะเข้า วันอิดอันอัตฮานะครับอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับผมซึ่งในต้นปีนะครับใน EP ีที่9เนี่ยเป็นการสิ้นสุดในการอธิบายกฎของการทำความเข้าใจในเรื่องของอพระนามอันวิจิตของลอสุภานวาตาลาซึ่ง EP ีนี้ EP ีที่10นะครับตอนที่10แล้วก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของกฎนะครับ กฎในการทําความเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะหรือซิฟาร์ของลอสุบฮานอห์ตาลาโดยใช้หนังสือของท่านเชคอุซยมินนะครับนังสือหนังสือว่าอัลกวาอิดุลมุสลาฟีซิฟาติลลาฮิถาลาวาอสบาฮิอัลอุลยาในกออิดะแรกนะครับผมกออิดะแรกหรือกฎในการทาความเข้าใจในคุณลักษณะของลอส์นะครับกฎแรกเลยเนี่ยท่านเชคอุซัยมินรอฮิมอฮุลลอท่านได้เริ่มนะครับ ท่านได้เริ่มกล่าวถึงคุณลักษณะที่คุณลักษณะขอร้อนนั้นเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะครับผมจะขอสรุปเบื้องต้นนะครับผมจะขอสรุปในเบื้องต้นว่าในกฎข้อแรกเนี่ยท่านเชคอุซยมีนท่านได้ประมวลเอาไว้ด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับท่านเชคอุซยมีนได้เริ่มต้นด้วยกับกฎแรกกฎแรกเนี่ยพูดถึง การทําความเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะของล้อซึ่งทุกๆคุณคุณซึ่งทุกๆคุณลักษณะของพระองค์นั้นเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะครับ <c oughs> เป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณลักษณะของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบนะครับท่านเชคอุซายมินได้ยกตัวอย่างนะครับสอย่างด้วยกัน1เรารู้ว่าคุณลักษณะของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบนั้นจากอะไรครับ จากหลักฐานจากอันกุรอานอัลฮะดีสสจากหลักฐานทางสติปัญญา 3. จากหลักฐานทางฟิตรอนนะครับสอย่างนี้เองเนี่ยบ่งชี้ถึงว่าคุณนนลักษณะขอร้อนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้นอกเสียจากว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบนะครับทีนี้เองนะครับคำว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับ ในส่วนของพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ได้เคยเรียนกันไปแล้วถูกไหมฮะก็มีอยู่กฎหนึ่งกฎแรกเลยเหมือนกันนะครับที่พูดถึงอะไระครับคุณลักษณะอะที่พูดถึงพระนามของอัลลอฮ์นั้นอัลฮุสนาเป็นพระนามที่สมบูรณ์แบบปราศจากอะไรครับข้อตําหนิในทุกๆมิติถูกไหมเช่นเดียวกันซิฟัตนะครับ สิฟัตของลอสวาตาราก็เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบปราศจากข้อบกพร่องในทุกๆมิติสิ่งที่บ่งชี้ถึงหนึ่งในเหตุผลของพระนามของอัลลอฮ์ที่เป็นพระนามอันวิจิตที่สมบูรณ์แบบเนี่ยหนึ่งในเหตุผลนั้นคืออะไรครับพี่น้องใครจำได้บ้างอตอบกันโอ้โหเสียงดังมากนะครับหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือ การที่พระนามนั้นมีศีาหรือคุณลักษณะพ่วงมาด้วยหมายถึงว่าพระนามนะครับพระนามขอเลาะเช่นอันบาซีรนะครับพระผู้ทรงเห็นนะอันบาซีรพระผู้ทรงเห็นพระนามอันบาซีรเนี่ยเป็นพระนามที่อะไรครับสมบูรณ์แบบเป็นพระนามที่อันวิเป็นพระนามวิจิตงดงามยิ่งเพียบพร้อมหรือสมบูรณ์แบบในทุกๆมิติ อันหนึ่งมาจากว่าหนึ่งในผลนั้นก็คือมีซิฟะหรือคุณลักษณะของการมองเห็นซึ่งกลุ่มชนที่เป็นพวกหลงผิดเช่นกลุ่มมมอัตซีละได้ทำการปฏิเสธนะครับได้ทำการยืนยันพระนามของอัลลอฮ์และปฏิเสธซิฟะหรือปฏิเสธความหมายในเรื่องของซิฟะ,ะหรือปฏิเสธความหมายของอะไรครับ ของพระนามของพระองค์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้ทรงมองเห็นโดยปัจจารก,การมองเห็นพี่น้องเข้าใจไหมอันนี้ย้อนนิดนึงนะพวกมมตัศิละบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมองเห็นโดยที่พระองค์นั้นไม่มีคุณลักษณะในการมองเห็นมันเป็นคําพูดที่ขัดกันอย่างชัดเจนนะครับฉะนั้นอฮลิสุนนะวันจมามะ ทำการยืนยันพระนามของอัลลอฮ์พร้อมกับยืนยันในความหมายหรือซีฟะที่พ่วงติดมาด้วยมันจึงเป็นการยืนยันที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเรากลับมาในเรื่องของซีฟะนะครับเรากลับมาในเรื่องของซีฟะท่านเชคอุซัยมีนกล่าวเอาไว้ว่าอัลกออิดะตุลอูลาอัลกออิดะอูลากฎแรกนะครับในเรื่องของซีฟะของอัลลอ์ ซิฟาตุลลอฮิตาลาคุลลูฮาซิฟาตุกามาลินลานักซอฟีฮาบิวะจิฮิมินันบูจูมันดาซิฟัตหรือคุณลักษณะของอลอตาลานั้นทุกๆุกซิฟัตเป็นซิฟัตที่สมบูรณ์แบบลานักซอฟีฮาบิวะจิฮิมินันบูจูไม่มีข้อบกพร่องใดๆในซิฟัตต่างๆเหล่านี้ เชลซายมินกล่าวต่อไปว่านะครับเชลซายมินกล่าวต่อไปว่าการ ح า ا ة ที่วิลายิมิวัลกุณรติวัลสัมเงีวัล ب ص ริวัลรหำมติวัล عز ัติวัล ح ك ติวัลอ ل ลูวัล عظمة กร ي าลิกเช่นนะสิฟัตต่างๆของลอเนี่ยมีอะไรบ้างท่านเชลซายมีนได้ยกเบื้องต้นมาว่าเช่นสิฟัตอัล ح ي ยะสิฟัตการมีชีวิตอยู่พี่น้องครับ เรารู้ได้อย่างไรว่าศิฟสัตการมีชีวิตอยู่ของอัลลอฮ์นั้นเป็นศิฟัติที่สมบูรณ์แบบด้วยกับสามสิ่งที่ด้วยกับสามสิ่งที่ท่านเชฟซามีนได้จะนำเสนอต่อไปหลังจากนี้ก็คือในเรื่องของอะไรครับอัลกุรอานและอัลฮะดีสในเรื่องของอัลอักลุสติปัญญาและในเรื่องของฟิตร วัลลาอิลมีซิฟัตในเรื่องของความรู้นะครับซิฟัตในเรื่องของความรู้วัลกุตรอติซิฟัตที่พูดถึงการมีอำนาจของพระองค์การได้ยินอัสซัมยวัลบัซริการได้ยิน,ายาก,ายนการมองเห็นวรรัลรอฮมาติความเมตตาวา ز ز ัลอิซ์ติความเกรียงใรความยิ่งใหญ่วัลฮิกมะวัลฮิกมะคำว่าฮิกมะซิฟัตฮิกมาเนี่ยนะครับ ผมได้อธิบายในส่วนของพระนามของพระองค์พร,งพระนามพองคมีคําว่าอัลฮากิมแล้วก็ฮากิมถูกไหมฮะอัลฮากิมตรงนี้ก็มีหลายหลายความหมายด้วยกันหนึ่งในเป้าหมายหรือเวลาจะแปลเนี่ยเราแปลว่าพระผู้ทรงมีเฮกมะมีว ah ิทยาปัญญาหมายความว่าพระองค์นั้นทรงสร้างสิ่งต่างๆบนความบนสิ่งที่มันเหมาะสมในมันองค์นั้นทรงสร้างดวงอาทิตย์ อยู่ในตำแหน่งที่ที่เหมาะสมเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์นะพงสร้างปศะสุสัตว์ต่างๆให้มีความเ,เาให้มีความเพียงพอแก่บรรดาม,มนุษย์ในการกินมันพงทรงสร้างสิ่งต่างๆบนบนความเฮดมะหรือวิทยาปัญญาพงทรงสร้างมันด้วยกับความละเอียดอ่อนอีกหนึ่งความหมายของคฮดมะก็คือสร้างด้วยกับความละเอียดอ่อน หรือฮากิมเป็นพระผู้ทรงตัดสินเด็ดขาดนะครับเฮกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราแปลมันก็จะต้อง,องมีการอธิบายกันนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าอันเฮกมาตรงนี้เนี่ยนะครับจะแปลว่าบางอย่างจะแปลบางอย่างก็ได้หรือจะแปลไปอีบอบแบบีแบบหนึ่งก็ได้นะครับวันละลูการอยู่สูงนะครับการอยู่สูงของเรา สิฟัตอันโอลูการอยู่ทรงของลอตเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอินชาอัลลอฮ์เวลาอาซอมาติสิฟัตในเรื่องของความยิ่งใหญ่นะครับความยิ่งใหญ่ของพระองค์วรรคดีซาลิกและก็อื่นอื่นอีกมากมายนะครับและก็อื่นอื่นอีกมากมายที่เป็นสิฟัตขอัลลอฮ์บักวัดเลล่าอาลาฮาดาเชียุสัยมินกาวตัวยอบัคดัดเลล่าอาลาฮาดาอัลซัมโวัััลลลอกวฟิตรและอัลซัมอวตรงนี้หมายถึง กูรอ่าหลักฐานทางอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีวัลอักลุสติปัญญาวัลฟิตรอฟฟิตรอก็คือธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้ทรงมอบมาให้กับบ่าวของนั้งแต่เกิดฟิตรอคือธรรมชาติในการรู้สิ่งต่างๆนะครับในการเข้าใจสิ่งต่างๆว่าสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่ขัดสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดี นะครับเช่นการนำศีนาพี่น้องการนำศีนาเนี่ยเรารู้เรารู้ว่าอะไรครับรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากหลักฐานจากอัลกุรอานอันฮะดีษพร้อมกับสติปัญญาในการรับรู้ถึงมันถูกไหมอันนี้คือฟิตรอ มันก็นับว่าเป็นฟิตรอของธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าจะทราบว่าซีนาเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีในสังคมนะครับคำว่าคำว่ากามลนะครับความสมบูรณ์แบบตรงนี้เนี่ยนะครับคำว่าสมบูรณ์แบบแตรงนี้เนี่ยในเรื่องของซีฟัตเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3 3ประเภทด้วยกันนะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกัน เหมือนกับซีฟัอ,อโทษเหมือนกับพระนามของล้อเหมือนกับพระนามของล้อที่หนึ่งพระนามที่บ่งชี้ถึงโดยตรงว่าเป็นพระนามที่สมบูรณ์แบบกับสองเป็นพระนามที่ส่วนหนึ่งหรือในในเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องจำได้ไหมในเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าถ้าไปถูกกล่าวในอีกที่หนึ่งจะเป็นเรื่องที่ ดูไม่ดีนักเช่นอะไรพี่น้องอัลลอฮ์นั้นทรงมีสิฟัตรหรือคุณลักษณะว่าอะไรครับอันอิสติฮะการเย้ยหยันอัลลอฮ์ Allah ทรงมีสิฟัตรหรือคุณลักษณะการเย้ยหยันทีนี้เนี่ยเวลาเราจะพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีสิฟัตรหรือคุณลักษณะการเย้ยหยันเนี่ยนะครับถ้าหากว่า เรากล่าวแบบทั่วๆวไปนะครับเรากก่าวแบบทั่วๆไปเนี่ยมันจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดูไม่อะไรครับดูไม่ดีนะฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงเย้ยหออยันใครอัลลอฮ์ทรงเย้ยหออยับนบรรดาผู้ที่ไปเสียศรัทธาในสุรานบะกราะ้าพี้องได้ยินอัลลอฮุยยสต์ฮซิอูบนะิห <Allah S 2> ์มอ ah ัลลอฮุยัสต์ฮซิอูบิฮิมอัลลอฮ์นั้นทรงเย้ยหออยันพวกเขาทรงดูถูกทรงเย้ยหยันพวกเขา หรืออีกสิฟัตหนึ่งสิฟัตการวางแผนนะสิฟัตการวางแผนมักนระู้ว่ามกรรลหรนะพวกเขาวางแผนแต่ว่าอัลลอฮ์นั่นก็ทรงวางแผนซ้ำอีกทีหนึ่งสิฟัตการวางแผนเนี่ยนะครับสิฟัตการวางแผนเนี่ยถ้าหากว่าพูดตรงๆก็คือเป็นสิฟัตที่ถ้าเอามาพูดเฉยๆนะมันก็จะกลายเป็น สิ่งที่ดูเหมือนมันไม่สมบูรณ์แบบถ้าหากเอามาใช้กับมนุษย์แต่หากว่าเราพูดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงวางแผนในสิ่งที่บรรดากุฟฟาร์วุชิกีเนี่ยได้วางแผนที่จะมาทําลายล้างอิสลามเนี่ยแต่อัลลอฮ์นั้นทรงวางแผนที่แยบยลกว่านั้นสิ่งนี้จะกลายเป็นซิฟัตที่สมบูรณ์แบบในที่สุดเข้าใจไหมพี่น้องและซิฟัตอีกอย่างหนึ่งอีกประเภทนึงก็คือซิฟัตที่เป็น ซิฟัตที่เป็นสิ่งที่ด้าตำหนิหรือว่าเป็นซิฟัตที่ไม่สมบูรณ์แบบนะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับเวลาเราพูดถึงสิฟัตก็เหมือนก,นกันกับเวลาเราพูดถึงอสมัหรอพรพนามของลอทีนี้เองนะครับผมเชคกไซมีนเนี่ยได้อธิบายต่อไปว่าอัมสซัมอูอัม السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سوان نخب سوان راق لي السمع 60นะครับของส ah ุร้อนนะ่งรอัลลอฮฺสุวาตาลานั้นได้ทรงตัดเอาไว้ว่าลิลลาดีนะลายุมีนูนะบิลอาเครอมาสรุปเศร้าอีกสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นมาสรุสเศาอีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ชั่วเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีววะะะลล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 ลิิิาาาาฮฮฮมมซซุุุออัี และสำหรับพระองค์นั้นนะครับและสำหรับพระองค์นั้นมีคุณลักษณะอัลมาซัลอัลอาลาอันมาซัลตรงนี้เองเนี่ยบรรดานักวิชาการได้มีบรรดานักตัอซีเนี่ยได้มีความหมายนะครับได้ให้ความหมายไว้หลากหลายด้วยกันนะครับหนึ่งคำว่าอันมาซัลตรงนี้เนี่ยหมายถึงพระนามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับ อีกความหมายหนึ่งก็คือมาถึงอันอิคลาสวัตตฮีตการมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็การให้เอกภาพต่อบเราและอีกหนึ่งความหมายนะครับอีกหนึ่งความหมายซึ่งเป็นความหมายที่ครอบคลุมที่สุดนะและเป็นความหมายที่ท่านเชลซายมยีเนี่ยต้องการต้องการที่จะสื่อถึงก็คืออันมาซัตตรงนี้เนี่ยหมายถึงอันวัสฟุหมายถึงคุณล uh ักษณะอันวัสฟุ คุณในลักษณะเป็นหลักฐานที่พูดถึงอัลลอฮ์นั้นทรงมีคุณในลักษณะที่อาลาที่แยบยนี่สุดที่สูงส่งที่สุดคําว่าสูงส่งก็คือดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดนะวมลิล,ลาฮิลมซสลุลอาลา่า و ه ลอ ل ซีซุลฮะก ي ز มและพระองค์นั้นและสําหรับอัลลอฮ์นั้นมีคุณลักษณะอันสูงส่งและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ นะครับเชลไซมินกล่าวต่อัวว่ามัสนุ่งอัลาล,อาลาหว์วาวัสฟุลอาลาค์าว,ว่าอัลมาซงอัลอาลาหมายถึงคุณลักษณะที่สูงส่งที่สุดนะคุณลักษณะที่สูงส่งที่สุดเวลาเราบอกว่าเ,เช่นเขาว,ว่าอัลฮายะเนี่ยสิฟัตอัลฮายยะสิฟัตการมีชีวิตอยู่นะครับสิฟัตการมีชีวิตอยู่ ในในอัลกุรอานนะครับในอัลกุรอานได้บอกกับเราว่าคือในอในอายะอัลกุรอซีในอายะอัลกุรอซีนะครับได้พูดถึงสิฟัตการมีชีวิตอยู่ขอรลอพร้อมกับอะไรครับพร้อมกับปฏิเสธสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่จะมาทําให้สิฟัดการมีชีวิตอยู่นั้นไม่สมบูรณ์แบบคืออะไร คือการง่วงนอนนะลาตะคูโฮซินาตูวาลานอมการง่วงนอนหรือการนอนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่มาทําให้ซีฟัตของอัลฮหยะหรือการมีชีวิตอยู่นั้นไม่สมบูรณ์แบบหมายความว่ามนุษย์เราเองเนี่ยนะมนุษย์เราเองเนี่ยมีชีวิตอยู่มีซีฟัตเหมือนกันนะสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่มายูดหรือสิ่งที่มีอยู่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีสิฟัตสิ่งที่มีอยู่ถ้าหากว่าไม่มีสิฟัตจะไม่ได้ว่าสิ่งที่มีอยู่อันนีใน้ในเรื่องของตะก,กะในเรื่องของตะก,กะนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่มีและก็มีชีวิตแต่การมีชีวิตของมนุษย์เนี่ยการมีชีวิตของมนุษย์เนี่ยสมบูรณ์แบบในด้านด้านหนึ่ง ถูกไหมการที่มนุษย์สามารถนอนหลับได้การนอนหลับก็ถือว่าเป็นซิฟัตหนึ่งของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นคนป่วยไหมครับพี่น้องนะคนนอนไม่หลับเนี่ยถือว่าเป็นคนป่วยนะถ้าคนไม่นอนเลยตายได้นะฉะนั้นสิ่งที่นำพาไปสู่การตายเนี่ยมันตรงกันข้ามกับซีฟัต์การหยะเข้าใจไหมหมายความว่า การที่อลัลลอฮ์นั้นปฏิเสธการนอนการที่อลัลลอฮ์นั้นทรงปฏิเสธการกินการดื่มเพราะพระองค์นั้นทรงไม่รับการกินไม่รับการดื่มเนี่ยมันทาให้หคุณลักษณะการมีชีวิตอยู่ของอัอน,นั้นสมบูรณ์แบบอันนี้เราพูดถึงในเรื่องหลักฐานของอันกรุรอานนะครับและการที่อลัลลอฮ์นั้นทรงเปียบเปย์นะเชืซามีนได้ยกอายะอันซุรอห์อันนะอายะที่หกสิบเนี่ย ิลลินาลายุเมนูในบินอาครามาสลุปซาวีและสำหรับบรรดาสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาในวันอาครานั้นเปรียบเสมือนบรรดาผู้ที่ชั่วคําว่ามาสลุปซาวีตรงนี้เนี่ยหมายถึงหมายถึงการเปรียบเปยว่าการที่ซีฟัตของคนที่ไม่ได้ศรัทธาในวันอาคราเนี่ยเป็นซีฟัตที่น่าตําหนินะเป็นสิ่งที่น่าตําหนิซึ่งอัาลลอฮฺประทาาได้ทรงอธิบายไว้ในอีก อายาหนึ่งนะครับได้จำหนิบรรดามุชริกีนนะบรรดากุฟาร์ที่ทำการปฏิเสธในวันอา a k h อิ a h إنهم อ ل ّกนันอาม ع ا ม ب ัล م ออล ر ลุสินแท้จริงพวกเขานั้นไม่ใช่อื่นใดเลยเว้นแต่บรรดาเออบรรดาปัสุสัตเปรียบเสมือนเป็นพวกปัสุสัตพวกวัวพวกลานะครับ ب ل ه ออ ض ุส س ا บิน ถ้าว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่หลงผิดยิ่งนะเป็นผู้ที่หลงผิดยิ่งซึ่งเปรียบกับอัลลอฮฺสุบะตาลานั้นพระผู้ทรงที่มีคุณลักษณะวะลิลลาฮิมัซาลุลอัลอาลาวะลิลลาฮิมัซาลุลอัลอาลาแต่ว่าถ้าหากว่ามาเทียบกับอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์นั้นทรงมี คุณนลักษณะที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดดีที่สุดเลิศเลอ,เลอที่สุดนะครับคำว่ามาซัลที่เชลซมีได้อธิบายก็คืออัลวะแปลว่ามีความหมายว่าอัลวัตฟุที่แปลว่าคุณลักษณะถูกไหมฮะถ้าเราเรียนภาษาไทยเออเรียนไม่ใช่เรียนภาษาไทยหรือว่าถ้าเราเป็นนักศึกษาภาษาอรับเนี่ยแปลว่าเราแปลภาษาไทยเนี่ยคาว่ามาซาลูมาซาลูแปลว่าอะไรนะอุปมาอุปไมยถูกไหมฮะ ทีนี้เนี่ยเชยุสัยมินต้องการจะบอกว่าอัลมาซาลูตรงนี้เนี่ยทำไมแกถึงหมายถึงคาว่าอัลวัสฟูที่แปลว่าคุณลักษณะท่านเชยุซัยมินก็ได้ยกมาอีกตัวบทหนึ่งนะครับในสุรอั์มุฮัมมัดอายะที่15เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะลาลได้กล่าวว่ามาซาลุนจันนตติละตีบอิดันมุตตะกูนมาซาลูมาซาลุนจันนติลตีบอิดันมุตตะกูน ถ้าไปเราไปเปิดนะถ้าเราไปเปิดคาแปลเล่มแดงเล่มใหญ่ๆน้ำสาสไทายเล่มใหญ่ๆเนี่ยเราจะเจอว่าอุปเขาจะแปลว่าอุป,ปมาอุป,ปมาสวรรค์ที่ถูกสัญญาให้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงนะแต่ว่าถ้าเราไปเปิดตับซีภาษาอารับจริงๆเนี่ยเขาว่ามาซาลุนตรงนี้เนี่ยเขาหมายถึงไม่ใช่แปลว่าอุป,ปมามันแปลว่าคุณในลักษณะของ สวรรค์ที่ถูกสัญญาวไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงนะคือผมกำลังจะบอกว่าในเล่มแดงนี่มีการมีการแปลแบบนี้ซึ่งเป็นการแปลที่ไม่ถูกต้องนะเป็นการแปลที่ไม่ถูกต้องก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นเวลาอ้างอิงเวลาอ้างอิงเนี่ยก็ต้องถ้าหากว่าเรามีความสามารถก็ควรที่จะเปิดตับซีภาษาอับกันตรวจสอบกันนิดหนึ่งนะครับผม เพราะว่าสวรรค์เนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะเอามาเปรยบเปยเราจะแปลว่าอุปมาไม่ได้เข้าใจไหมสวรรค์เนี่ยไม่มีอะไรมาเทียบกันได้นะเพราะว่าอายะดังกล่าวเนี่ยกล่าวถัดไปก็คือพูดถึงทานทานน้ำในสวรรค์ที่มันไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนรสในโลกมีไหมทานน้ำที่ไม่เน่า แล้วไม่มีวันเน่าเลยแล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนสีไม่มีวันเปลี่ยนรสไม่มีฉะนั้นจะมาอุปมาอุปไม,ปมไม่ได้ตรงนี้คือต้องการที่จะสื่อถึงว่าเขาว่ามัส,สั้นถ้าแปลตรงๆเปิดพุทธนานุกรมมันจะแปลว่าอะไรนะอุปมาหรือเชกเช่นแต่ถ้าหากว่าในอญญายะห์ดังกล่าวนี้เนี่ยจะหมายถึงอันวัสฟูหรือหรืออันวัสฟูหรือคุณลักษณะนะครับ หลักฐานแรกในหลักฐานในเรื่องของอัสซัมเอในเรื่องของการบ่งชี้ว่าอัลลอ์นั้นทรงมีงคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะครับอยู่ในอายะที่60ในสุรอันนะฮ์ต่อมาเชคุซัยมีนได้กล่าวต่อไปว่าว่าอัมมัลอักลูฟาวจูฮูอันนักุลละมาวจูดินหักีกตันฟาลาบุดดะอันตะกูนละหูซิฟะอิมมาซิฟะตุกามาลินว่าอิมมาซิฟะตุนักซิน วัซานีบาติลุนบินิสปติแลารอบบิลกามิลิและในส่วนของหลักฐานในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยนะครับฟวาวเจฮูฮูและดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สื่อนะสิ่งที่สติปัญญาเนี่ยได้สื่อถึงว่าทุกๆสิ่งที่มีอยู่อันนามายูดินฮากีกอตันสิ่งที่มีอยู่จริงๆเนี่ยฟาลาบุดดาอันตะกูนาลาหูซิฟะ หมายถึงจําเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะแต่คุณลักษณะตรงนี้เนี่ยอิมมาซิฟตุกามาลินบางทีก็เป็นซิฟะที่หมายที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบว่าอิมมาซิฟตุนักสินหรือจะเป็นซิฟะหรือคุณลักษณะที่บกพร่องนะแต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยวะซ่านีบาติลุนบินนิสบติอิลารอบบิลกามิลิแต่ว่า คุณในลักษณะที่บกพร่องเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่สองเนี่ยเป็นสิ่งที่บาตินเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่มดเท็ตนะครับถ้าหากว่าเป็นการเทียบเคียงไปยังพระผู้อภิบาลที่เป็นพระผู้ทรงอัลกามิลีสมบูรณ์แบบอัลมุสตักกติลรออิบาดะจิเป็นพระผู้ทรงสมควรยิ่งในการอิบาดะ เชีซมมาหมล,ล,ล่าวต่อัตบิวและอันนี้อัลลอฮต تعالى บดลานอุลูฮียตินอัสนามบปติซาวิ่บในนักซและัลอาเจซีและเช่นเดียวกันนี้อัลลอฮฺ سبحانه ูละะอาลานั้นทรงเผยทรงเผยถึงความมดเท็จในเรื่องของอุลูฮียตินอัสนามในเรื่องของการคารพสักการะของ บรรดาลูกป,ปัน้นเจวิตทั้งหลายเนี่ยในเรื่องของอูลูฮียความเป็นพระเจ้านะการเป็นพระเจ้าของบรรดาผูเ้เจวิตเนี่ยบิอิติซอฟิฮาบินักซิวลอาจซีโด,ดยการโดยการให้คุณลักษณะมันด้วยกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นนักสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องข้อตําหนิวลอาเจซีสิ่งที่เป็นข้อบกพร่อง,อน,อง,น,อองนะครับข้อตําหนิ ความหมายใกล้เคียงกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงนิดหนึ่งก็คือเชคุไซมีเนี่ยได้บอกว่าส,สติปัญญาเนี่ยจะอะไรครับจะบ่งชี้ถึงสิ่งที่มีอยู่ฮักกี้กอตันสิ่งที่มีอยู่จริงๆคําว่าฮักกี้กอหมายถึงว่าสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันในที่เราสามารถสิ่งที่มีอยู่โทษไม่ได้สิ่งไม่จับต้สิ่งที่อยู่นอก ความคิดนะสิ่งที่อยู่นอกความคิดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีสีฟ้าสิ่งที่อยู่นอกความคิดนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสีฟ้านะครับฉะนั้นสิ่งที่อยู่เพียงอยู่ในความคิดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีสีฟ้าก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องมีสีฟ้าก็ได้หมายความว่ามันไม่วาจีบุนบุยุด มันไม่จําเป็นที่จะต้องมีอยู่อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับหมายถึงอะไรเชลซีมีต้องการที่จะบอกว่าการมีอยู่ของอัลลอฮ์นั้นมีอยู่ฮะก,กีโตมีอยู่จริงๆนะการมีอยู่ของอัลลอนั้นมีอยู่แบบมีอยู่จริงๆไม่ใช่มีอยู่เพียงแค่ในสติปัญญาเท่านั้นนะครับ สภาวเราพูดกันเยอะแล้วนะในเรื่องของอาการวูยุหรือการมีอยู่ของพระองค์เนี่ยหลายๆายท่านหมายถึงว่าบางคนก็มีปัญหากันในเรื่องนี้นะครับซึ่งบรรดานักพัชนาการหลายๆท่านก็ทําการออกมาก็ได้ทาการมาตอบโต้แล้วนะซึ่งส่วนผมเองเนี่ยผมคิดว่าคําถามที่ผมถามไปน่าจะยังไม่ถูกตอบ เหมือนกับว่ามันมีคําถามที่ถามกลับง่ายๆว่าการที่อัลลอฮ์นั้นทรงมีอยู่การที่อัลลอฮ์นั้นทรงอยู่มาแต่เดิมเนี่ยโอเคสมมุติเราเห็นด้วยว่าอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ทรงอยู่มาแต่เดิมแต่เพียงแค่ว่าเวลาที่อัลลอฮ์นั้นทรงสร้างที่เป็นสิ่งที่มะคลุกเนี่ยอัลลอฮ์สร้างนอกหรือในหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างสิ่งที่เป็นมะคลุกเนี่ยสร้างนอก พระองค์หรือสร้างในพระองค์ไม่มีอยู่สองคำตอบอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่มีอยู่สองคำตอบอยู่แล้วเอ้ไม่มีอยู่คําตอบเดียวอยู่แล้วนะไม่นอกก็ไม่ไหนถ้าใครบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมัคลูกในซาร์ดของพระองค์เขาก็ถือว่าเป็นกุฟุรถือว่าเป็นพวกยะฮ์มีย์ที่เชื่อว่าซาร์ดหรือตัวตนของอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ในทุกๆที่ มันก็เหลือคาตอบเดียวก็คืออัลลอฮ์ต้องสร้างเอออัลลอฮ์จะต้องสร้างมัคลูสิ่งถูกสร้างเนี่ยนอกนอกจากพระอ,องค์นะนอกซารของพระอ,องค์นะแต่คนที่มีปัญหาก็คือการที่จะไปพูดว่านอกในจะกลายเป็นสิ่งที่มีสถานที่เนี่ยนะมีปัญหาหมดเลยจะนอกหรือจะในจะเป็นสถานที่ถึงกระทั่งมีการสับสนกันในระหว่างพวกคุณนะ่ย บางคนก็ยกคำพูดสลับว่าอาลัลลอฮ์นั้นบาอินุนบินคอลกิอลัลลอฮ์นั้นทรงปราศจากอะไรครับตัดขาดจะะากมัคลุกนะอัลลอฮ์ทรงตัดขาดจากมะคลุกตรงนี้เองเป็นหลักฐานที่อลัลลอฮ์นั้นไม่ได้อยู่สถานที่พวกคุณอ้างกันพวกคุณบางคนอ้างกันแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปดูนักวิชาการที่เป็นอัชอารีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดแบบนี้ การที่บอกว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงตัดขาดเนี่ยแสดงว่าการตัดขาดตรงนี้เองเนี่ยมันมีการอะไรมาซาฟะอ่ะมีระยะทางมาเกี่ยวข้องอ่ะดูมันอันนี้คำพูดของรอซี้าบอกว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงตัดขาดแสดงว่ามันก่อนที่จะตัดขาดเนี่ยนะต้องยกมือทำท่าให้มันาเราลตัดขาดแสดงว่าระหว่างกลางเนี่ยต้องมีมาซาฟะเอาตลับเมตรมาวัด จะต้องห่างกิโลนะครับฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยปฏิเสธการตัดขาดฉะนั้นคุณไปคุยกันก่อนนะไปเอาไปคุยกันก่อนว่าจะเอาอยัางไงไปคุยกันก่อนว่าจะเอายังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างในเรื่องของฟิตรอดีจะคุยกันต่อในเรื่องนี้ต่อมาพี่น้องอ,อัลลอฮ์เนี่ยนะครับ อันนี้เรารูในเรื่องของอัลลักลุนะครับสติปัญญาที่ชี้ถึงว่าคุณลักษณะของลอนนั้นทรงสมบูรณ์แบบก่อนอื่นเลยอัลลอ้นนั้นทรงอะไรครับทรงทําการกล่าวนะสิ่งที่สมบูรณ์แบบนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือสิ่งที่มีข้อตาําหนินั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรดาจเจวิตเนี่ยนะบรรดาเวิตที่เราบรรดาคนที่ไม่ใช่ผู้ศรทัทธาเนี่ยกาเฟสนั่นแหละทาการกราบไหว้กันเนี่ย อลล l a ์ทรงทำการจัดการหรือทําลายความเป็นอูลูฮิยะหรือทําลายความเป็นพระเจ้าของอัสนามหรือจับรรดาจเงวทต่างๆเหล่านี้นดได้กับการบอกถึงคุณลักษณะที่มันปกพ้องนะลล l a ์ Allah ทรงกล่าวไว้ในสุราอะค์กออายที่5ว่ามันอดลุมิมมัยดะูมินดูนิละมันลายสตจีบุลหูอีลายอมิลกิยามะ ว่ ه หุมอันดูอ้ายม์อฟิลนูนนะอัลลอฮฺซุบะตาลาานั้นได้ทรงกล่าวไว้ว่าและใครเล่าที่จะหลงทางมากไปกว่าผู้ที่วิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์ที่มันจะไม่ตอบรับมันลายอสตจีบุและหูอิลายอัลเมลกิยามะมันจะไม่มีการตอบรับการวิงวอนของเขาจนกระทั่งถึงวันกิยามะหมายถึงว่าจเจว็ที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ถูกตั้งขึ้นมา นะครับและถูกกลับว่าเนี่ยคุณจะไปขอคุณจะไปบนบานอะไรกับมันเนี่ยตั้งไว้จนวันกิยามะถ้ามันไม่พังนะมันก็ไม่มีทางที่จะมาตอบรับคำวินบอ์ของท่านและพวกมันวะฮุมอันดูอาอีฮิมกรฟิลูนและพวกมันนั้นเฉยเมือตัวการวินบอนของพวกเขาอัลลอฮ์ทรงพูดถึงคุณลักษณะที่บกพร่องของของอะไรครับของการ อลัลลอฮ์ทรงพูดถึงคุณลักษณะที่บกพร่องของบรรดาจเจวิตหนึ่งพวกมันนั้นไม่สามารถที่จะตอบรับคําขอวิงวอนของคนที่ไปขอมันได้สองเปรียบเปยว่าเสมือนกับว่ามันเป็นบุคคลที่มันเป็นผู้ที่เฉยเมยในคําวิงวอนของพวกเขาซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นคุณลักษณะที่บกพร่องซึ่งไม่มีอยู่ใน อัลลอฮฺสุบฮานาฮวดาละอัลลอฮฺนั้นทรงตอบรับดุอาของเราอัลลอฮฺนั้นทรงไม่เฉยเมยต่อคําบีวน์ของเรานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงต้องการที่จะบอกกับเราว่าพระองค์นั้นทรงมีซิฟธคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าไอ้พวกที่เป็นบรรดาจเจวิตต่างๆเหล่านี้ต้องการที่จะบอกอะไรครับบอกกับบรรดาพวกมุชดิกีนมากกนให้หันมาคา,ารุษกาลาต่อหรอ บอกกอลาตาอัลาท่านเชฟซามีได้กล่าวได้ยกอีกอายาหนึ่งนะครับบอกอลาตาอัลาและอัลลอฮ์สปาตาอัลลอฮ์นั้นได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าวันนี้ในเดอูนใมินดูนิัลละลายัคลุกูนเชียอูวะฮุมยัวะฮุมยุคลากูนนะและผู้ที่นะครับขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ลายัคลุกูนเชียอันวะฮุมยุคลากูนไอสิ่งนั้นเนี่ยนะมันไม่สามารถ ชัยอันใชยอันตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของนาเกโระนะเขาว่านาเกโรหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงหมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้เลยนะอีกอายาหนึ่งอัลลอฮ์พูดว่าอัลลอฮ์ทรงตัดไว้ว่าถ้าหากว่าให้พวกมันเนี่ยรวมตัวกันสร้างอะไรนะครับสุบาบแมลงวันสิ่งที่เล็กที่สุดนะพวกมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้ ถึงแม้ว่ารวมหัวกันสร้างก็ตามฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นฉเวตสิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้ว่หุมยุคละกู้นและพวกมันนั้นก็ถูกถูกสร้างขึ้นมาเองผู้ที่สร้างอะไรไม่ได้นะแถมยังถูกสร้างขึ้นมาด้วยจะมีสิทธิ์อะไรในการที่จะได้รับการไอบาดะถูกไหมฮะจะมีสิทธิ์อะไรที่ที่จะได้รับการ อิบาดาห์อมวาตุนไยรอัพยาอมวาตุนไยรอัพยาพวกมันนั้นเป็นสิ่งที่ปาสะจากชีวิตพวกมันตายปาสะจากชีวิตไยรุอ,อัพยาว่ามายัชอรูนะอียาว่ามายชอรูนะอียานยุบะซูลและพวกมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อใดก็ตามนะเมื่อใดเมื่อใดที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก คนพวกนี้เนี่ยนะครับที่กราบไหว้รูปปั้นหรือกราบไหว้คนด้วยกันเนี่ยนะครับคนเหล่านี้สักวันหนึ่งมันก็จะต้องตายนะคนเหล่านี้สักวันหนึ่งมันก็จะต้องตายต่างจากอะไรครับสิฟัตจางจากอัลลอฮฺสุบะตาลาที่มีสิฟัตอัลฮายะสิฟัตที่มีชีวิตอยู่อย่างอมตะนะอัลอาวลวัลอาคิรุ u, เป็นผู้ที่อยู่ ั้งแต่แรกและก็เป็นผู้อยู่ที่อยู่สุดท้ายวามาิชอรุนะอาย่าในยูบาสูลและพวกมันเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเมื่อใดก็ตามที่จะวันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่จะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมารับฟังการแต่ดเสินของลอสุบฮานะวยตาละต่อมาเช่ซมีมด้กล่าวตัววากาละอันอิบรอฮีมาวะวยะตจูอัลอาบีฮี ท่านเชอุซมีได้กล่าวต่อไว้ว่าและอัลลอฮ์ได้ตัดถึงนบีอิบรอฮีมว่าว่ยะตะจุอัลละบีโดยที่เขานั้นต้องการที่จะต้องการที่จะพูดถึงต้องการที่จะสอนพ่อของเขานะครับเพราะว่ายะตะจุอัลบะอีต้องการที่จะสอนพ่อของท่านเอง ยาอับต oh, ิลิมาต عبد ุมาลัย سمع ولا ก ب ص อั ل นกะชัยอาโอพ่อจ๋าทำไมกันเล่านะทำไมท่านถึงเคารพบูชาสิ่งที่มันไม่ได้ยินมันไม่ได้เห็นเวลายุคนี้อันกะชัยอาแล้วก็ไม่แล้วก็มีได้ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลยนะครับ เชคุไซมีนบอกว่ายาอับบจิตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงอ่าโทษลิมาตาบุดูยาอบับบจิลิมาตาบุดูคำว่าลิมาตรงนี้เนี่ยหมายถึงการตั้งคำถามการตั้งคำถามตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่3ความเข้าใจด้วยกันนะครับการตั้งคำถามแบบการอิงการ์การขัดนะเป็นการตั้งคำถามขัดเป็นการตั้งคำถามให้ตอบโต้นะวัตตะจจุบ เป็นการตั้งคำถามให้รู้สึกว่าแปลกใจวาลินบบยานและการตั้งคำถามเพื่อที่จะอธิบายซึ่งทั้งสมอย่างเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเข้าใจได้หมดเลยหมายความว่านบ,บีอิบรอฮีมเนี่ยกำลังจะถามถามพ้อของท่านว่าทำไมท่านสมคานัลอทท่านท่านกราบไหว้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไร พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ยินไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ให้คุณประโยชน์อันใดไม่ทําร้ายไม่สามารถที่จะทําร้ายร่างกายใครได้ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านได้ท่านจะกาบกับท่านจะกราบมันทําไมอันนี้ลิตรอัจยุบหรือต้องการที่จะอธิบายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมองไม่เห็นมันไม่ได้ยินมันมันไม่เห็นมันไม่ได้ให้อะไรกับท่านอันนี้ก็บริลินบบยานส่วนอิงการ เชลซีบอกว่ามันก็ไม่จะเป็นที่ว่าในระหว่างการสนทนาตรงนั้นเนี่ยนะในระหว่างการสนทนาตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีการพูดอะไรก่อนก่อนหน้านี้นะมันต้องมีการโต้ตอบโต้กันอยู่บ้างซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในอายะนี้นะครับลิอินการกำลังจะบอกว่าหากว่าเราใช้สติปัญญาเนี่ย ถ้าเราหากใช้วสติปัญญาเนี่ยในการที่จะมองสิ่งมองเทียบกันระหว่างอัลลอฮ์กับบรรดาจเจวิตที่จอมปลอมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแยกออกได้อย่างชัดเจนว่าบรรดาจเจวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อบอกพร่องต่างๆมากมายมันไม่มีสิทธิที่จะอะไรครับที่จะได้รับการอิบารัดต่อพวกมันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ ผู้ที่ควรค่ายิ่งในการอิบาดานั่นคืออาาาัลลอฮฺาซึ่งเป็นพระผู้ทรงอัลมาซาลุลอาลาเป็นพระผู้ทรงที่มีอะไรครับมีคุณลักษณะเป็นมีคุณลักษณะที่สูงทรงยิ่ง,ส,งสมบูรณ์แบบยิ่งและอีกอย่างหนึง่งว่าอาลากามิฮีเชฟซมีได้กล่าวต่อไปว่าและอัลลอฮ์ได้ทรงพูดถึงบรรดาได้ทรงพูดถึงท่านนบาีอิบราฮิมเนี่ยได้ทําการกล่าวกับ กลุ่มชนของเขาว่าอัฟาตะบูดูน่ามินดูนิลละไมาลายันฟะอุกุมชัยอว์ลายญดุรุกุมอุฟิลละกุมลิมาตั้บูดูน่ามินดูนิลละอาฟาลาตักิลูนท่านนบีบรอฮิมได้กล่าวกับกลุ่มชนของของท่านว่าพวกท่านเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ที่มันไม่ได้ให้คุณนะครับมาลายันฟะอุกุมชัยอว์ลายญดุรุกุมที่มันมิได้ให้ คุณให้โทษใดๆเลยแก่พวกท่านอย่างนั้นหรืออุฟฟินและกลุ่มลีมาตอาบูดูนามินดูนินละอาฟลาตอาคิรุนเป็นที่น่ารังเกียจแก่พวกท่านยิ่งและสิ่งที่พวกท่านเคารพบ,บูชาอื่นจากอัลลอฮ์นั้นพวกท่านไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดไข้ควรดอกหรือนะถ้าหากว่าาใช้สติปัญญาคิดไข้ควรน,นะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ต้อตงการที่จะบอกเราว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบรรดาสิ่งที่เป็นจเจวิตหรือบรรดาที่เป็นพวกโต๊ะวาีต่างๆเนี่ยนะพวกเขาเนี่ไม่สามารถที่จะตอบรับคามิบองของเราได้เราควรที่จะขออะไรขอต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวคนพวกนี้นะเวลาเวลาเราพูดถึงคนที่ออชอบนะครับชอบขอดูอาต่อตโต๊ะวาีเนี่ยเขาชอบอ้างอ้างอะไรนะ อ้างตะกะอย่างหนึ่งคืออะไรนี่เวลาคุณเขาบอกว่าเนี่ยเวลาคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์เนี่ยคุณต้องผ่านเสนาธิการนะคุณต้องผ่านเลขาก่อนถึงคุณจะเข้าเข้าโดยตรงได้นะครับระหว่างเนี่ยการที่คุณจะเข้ากับกษัตริย์เนี่ยคุณจะต้องผ่าน องค,ครักอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถต่ผ่านองค์ครักเนี่ยแน่นอนนะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันส่งถึงมือของกษัตริย์อย่างแน่นอนใช่อ่ะโตยังไงดีเช็คเชคอาลีอัลฮาราบีบอกว่าอันนี้มันเป็นการตัชบีนะเอาสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสิ่งคลิสสิ่งพระผู้สร้างหมายความว่า อัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบานตาลาเนี่ยเราสามารถที่จะขอดูอาโดยตรงลิงก์ลิงก์งโดยตรงกับพระอ,องค์ได้เลยนะครับเราบ่าวของบ่าวเนี่ยอย่างบ่าวอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺในช่วงไหนนะช่วงสุยุธเราสามารถที่จะบอกกับพระอ,องค์ได้โดยตรงเลยไม่ใช่ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าจะต้องดูอาเนี่ยจะต้องผ่านคนนั้นต้องผ่านคนนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้เคยตั้ง เราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าจําเป็นว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เราสามารถที่จะขอต่ออัลลอฮ์ได้เลยตรงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยสื่อคือมันเป็นการตัชชีนะตัชบีที่น่ารังเกียจเป็นการตัชชีที่น่ารังเกียจเป็นการเอาอัลลอฮ์ไปเปรียบกับสิ่งที่ถูกสร้างซึ่งพระองค์นั้นทรงสูงส่งทรงแยบยลมากกว่านี้นะครับ เชคอุซายมีได้กล่าวต่อเอาไปเชคอุซายมีเนี่ยได้กล่าวต่อไปว่าซุมมาอินน์อูกัสซาบะตะบิลฮิสซิวัลมุชาฮดิอันน์ลิมักลุกิสิฟาติกมามาลินวะฮียะมินัลลอฮิตะอาลาฟะมุอติลกามาลีอัลาบิฮิต่อมานะครับสติปัญญาเนี่ยนะครับกัสซาบะตะบิลฮิสซิอ่ะไม่ใช่ ต่อมาอินน ah าหูก็ซาบตาบินเฮสิวัลมูชาฮัดดีแท้จริงแล้วความสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับก็ซาบตาบินเฮสิได้ถูกยืนยันนะครับจะมีการยืนยันถึงความสมบูรณ์แบบเนี่ยด้วยกับบินเฮสิความรู้สึกวัลมูชาฮัดดีและสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยอันนาลินมัคลูกิซิฟาติกามาลินแท้จริงแล้วสําหรับสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ย ซิฟาติกามารินเขานะภกเขาเนี่ยก็มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบด้วยวาฮิยามินายลอฮิตาละซึ่งมันคือส่วนหนึ่งจากอัลลอฮ์สุบฮาดตาละฟะมุอติลกามารีอัลลาบิฮีฉะนั้นผู้ที่ให้ความสมบูรณ์แบบนั้นควรค่ายิ่งที่จะมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบมากกว่างงไหม หมายความว่าคนคนหนึ่งนะอะไรครับได้ยินมองเห็นนะมีชีวิตโอเคสามอย่างมีความรู้นะซึ่งถ้ามองถ้าพูดถึงมนุษย์ด้วยกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือคุณลักษณะที่ที่ดูดีที่สมบูรณ์แบบถูกไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยพระผู้สร้างสิ่งที่มี ลักษณะที่สมบูรณ์แบบเนี่ยควรค่ายิ่งกว่าหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยควรค่ายิ่งกว่าที่จะมีคุณศาสัติเหล่านี้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าคนเหล่านี้งงไหมไม่งงนะผู้ที่ให้ความสมบูรณ์แบบนั้นเอาลาบีควรที่จะได้รับสิ่งที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะเช่นอะไรครับเราสามารถเทียบไง,ง่ายนะครับ ถ้าหากว่าเรากลับมาในเรื่องของซิฟาร์เลลูรูเนี่ยนะซิฟาร์เลล,ลูอิมัมอับดมลัดอิมัมอ,อ,มมอมัลัลฮอิมรุฮัมบันเนี่ยท่านได้ใช้สติปัญญาอัลอักลีนะเดลิลอัลอักลีทำการตอบโต้มุอตอตซิลห์และพวก jahmiya ในเรื่องของซิฟาร์เลล,ลูท่านบอกว่า สิ่งที่อยู่ล่างเนี่ยสิ่งที่อยู่ล่างเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่มีข้อตำหนิสิ่งที่อยู่ล่างถือว่าเป็นมัซมูมเป็นสิ่งที่มีข้อตำหนิเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิเช่นในอญญายะก์ุรานที่พูดถึงอัลมุนาฟิกินนะการลงโทษพวกมุนาฟิกเนี่ยจะอยู่ในไหนนะจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสดุด ฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์ที่มีคุณลักษณะที่สูงส่ง <g ül> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่ายิ่งที่จะมีคุณลักษณะที่สูงส่งอันนี้ใช้ดลิลอักลีเข้าใจไหมเวลาเราพูดถึงซิฟัตอัลูเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงซิฟัตอิสติวะนะคนละอย่างซิฟัตอัลูเราสามารถที่จะทราบได้ด้วยฟิตรอ่ะนะ ถ้ายอ้อนกลับมานะฟิตรอธรรมชาติของมนุษย์เราสามารถที่จะทราบด้วยกับหลักฐานทางสติปัญญาและสามารถที่จะทราบทางอันกุรอานและอัลฮะดีษจริงมันมันควรจะเลี้ยงแต่หนึ่งเราทราบคาว่าเราทราบสิฟัตอูลูเนี่ยสิฟัตการอยู่สูงของร้อเนี่ยจากอันกุรอานอันฮะดีษสติปัญญาแล้วก็ฟิตรอแต่ว่า ถ้าจะคุยกับคนพวกนี้เนี่ยนะถ้าจะคุยกับคนพวกนี้ก็ต้องยกอะไรครับเดลีนอัะคีเพราะว่าเขาชอบเดลีนอัคลีชอบหลักฐานทางสติปัญญาอิมามอ Ahmad ก็ยกมาเป็นรายงานเอ่อเป็นรายงานจากอัลคออลานนะครับรายงานจากลูกชายของอิมามอ Ahmad ซึ่งในหนังสือเนี่ยเนี่ยนะในรีวายาของอัลคออลานเนี่ยนะครับถือไปถือว่าเป็นรีวายาที่ถูกต้อง ใครคนที่ให้ศาสนาว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องก็คือฮัสซันสักกอฟนะคนฮัสซันสักกอฟเนี่ยเป็นบุคคลที่ถือว่าเออเป็นผู้ที่กล้านะเป็นบุคคลที่แมนที่สุดนะแมนดีกว่านะมีความแมนไม่ป๊อตนะครับไม่ปอ๊อตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยฮัสซันสกอฟเนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังสือเขาว่ารา,ายงานของอิมามอัลหมัดเนี่ยไม่มีที่ถูกต้องเลยนะครับเป็นหลายรายงานที่ดออิบหมดกะซาบหมดพวกนี้ขี้โกหกแต่เมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยนะใน a c e b o o k เนี่ยฮะสซันสกอฟใน a c e b o o k บอกผมขอเต้าบัตตัวเมื่อก่อนผมยึดว่าคำพูดของอิมามอัลหมัดเนี่ยนะ ไม่เคยมีอะไรถูกเลยนี่เป็นรีวายะที่ถูกต้องเนี่ยอันคอนล้านเนี่ยเป็นรา,รายงานจากลูกชายของอิหม่ามอัลหมัดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นรีวายะเป็นสายรายงานที่ถูกต้องแล้วเขาก็ด่าอิหม่ามัดเลยงงไหมเหมือนถึงว่ายืนยนันหนังสือแกเสร็จแล้วก็ด่าอิหม่ามัดต่อเลยเป็นบุคคลที่นะแมที่สุดนับถือคือเข้าใจไหม <laughs> คือยืนยันสิบกูด่าต่อเลยอะไรเงี้ยด่าหมดเลยบอกว่าลูกชายอิหม่ามอัดเป็นมุยสิมะอิมมอหม่ามอัดก็เป็นมุยสิมะไม่ใช่อิมไม่ใช่อิหม่ามที่จะต้องตามเพราะอะไรอัสซันสกอมเนี่ยเชื่อว,ว่าอันกุราอานเนี่ยมักลุกกุรอานนี่คือสิ่งถูกสร้างกุรอานเป็นนสนะยึดตรงของมมตะชิละเลยและอิมมอหมา่ามอัตโต้กับมมตะชิละอ้าวขขัดกันกับไอดอลเขาเขาก็เลย เฉียนทิ้งไปเลยอิหม่ามฮะมัดนะอันนี้คือบุคคลที่แมนที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับเป็นบุคคลที่ยึดถือโมอตัซิละเป็นโมอตัซิดี้แบบชัดเจนเอาบ้างไหมอ่ะไม่เอาหรอกเขาไม่เอาแต่ผมจะถือผมจะสื่อว่าคนคนนี้เนี่ยมองว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ถูกต้องนะและเป็นหนังสือเออ่รอดูอัลันจัฮ์มียะนะหนังสือของท่านอิหม่ามฮะมัด ในหนังสือเล่มนี้ก็มีการกล่าวถึงว่าบรรดาพวกยามียะเนี่ยปฏิเสธการอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่บนอยู่ล่างยามียะมีอักดีดาที่ว่าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ซ้ายอยู่ขวาไม่เชื่ออยู่บนก็ไม่เชื่ออยู่ล่างก็ไม่เชื่ออันนี้คือทัศนะของยามียะ ก็ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปซึ่งต้องการจะบอกว่าอิหม่ามอัลหมัดโตกันหมดแล้วนะถ้าคุณจะคุณต้องพูดให้มันชัดว่าอิหม่ามฮัสซันอัชชารีเนี่ยผมเอาอิหม่ามฮัสซันอัชชารีถูกไหมเขาก็พูดอย่างนั้นนะซึ่งอิหม่ามอัลบูฮัสซันอัชชารีเนี่ยก็อ้างอีกทีว่าเอาอิหม่ามอัลหมัดนะแต่ถ้าคุณจะเอาอิหม่ามอัชชารีอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่เอาอิหม่ามอัลหมัดเนี่ย คุณก็พูดมาให้มันชัดเจนจะได้คุยจะได้ยกหนังสือให้มันถูกต้องนะบอกว่าผมไม่เอาอิมมหมา่ามฮัมัดหรือจะบอกว่าอิมมหม่ามฮัมัดนั้นไม่ถูกต้องก็ว่ากันไปจะได้ให้มันชัดเจนนะครับจะได้ให้มันชัดเจนว่าจุดยืนงของคุณนั้นในเรื่องของซาลัฟเนี่ยคืออะไรจุดยืนของคุณในเรื่องของซาลัฟเนี่ยนั่นคืออะไรซึ่งคนที่เป็นอัชชารีจริงๆเนี่ย คนที่ยึดถืออะกีดะอัลลอฮ์ไม่อยู่บนอยู่ล่างไม่อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวามไม่อยู่ไหนเลยเนี่ยนะคนพวกนี้เนี่ยปฏิเสธซลับทั้งหมดนะครับปฏิเสธซะลับทั้งหมดเลยเพราะมีคําพูดที่ชัดเจนของคือบรรดาชาวซะลับเนี่ยทำการยึดนะทำการอะไรครับทำการอธิบายซิฟัตเนี่ยนะเป็นการอธิบายที่สอดคล้องในการทำความเข้าใจของคนทั่วๆไป หมายถึงว่าวิชาไอ้มุลกะรามเนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่ยากเย็นแสนเข็นเป็นวิชาที่ยากเย็นแสนเข็นเด็กปอนอจะมาทำพูดทำร้อยว่าเดี๋ยววิชาง่ายๆทำไมจะเรียนไม่เข้าใจไอ้ทำอะไรจะเรียนไม่ได้ขณะท่านอ,อัออบดุส,สลามเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ในหนังสืออัล,วอลอกวไวเอร์กามของท่านเนี่ยยอมรับตรงๆว่า สิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้เนี่ยมันคือเรื่องที่ยากมากๆซอบุดยิดดันท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องยากๆในการที่จะทําความเข้าใจาในเรื่องต่างๆเหล่านี้เอากฎต่างๆเหล่านี้มาทําความเข้าใจในบรรดาคุณลักษณะขอร้อนถือว่าเป็นเรื่องยากนะสองเรื่องเนี่ยอัลเบากวัลกิดัมเนี่ยสองเรื่องนี้ะะเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่ยากขนาดท่านเองเนี่ยยังบอกเป็นเรื่องที่ยากเลยขนาดขนาดนักปราชญ์นะยังยอมรับ เรานี่แค่ไหนเนี่ยอ่านหนังสือนะจะมาบอกว่าเรื่องง่ายก็ก็ง่ายดิคุณฟังบทสรุปเขาคุณฟังบทสรุปแล้วคุณฟังบทสรุปเขาคุณลองเปิดหนังสือมาดูสิผมเคยคุยคนหนึ่งในใน a c e b o o k แต่ผมไม่รู้ว่าเเขาเป็นใคระนะเพราเขาตั้งล็อกโปรไฟล์ไว้คุยเรื่องซิฟัตกะลามซิฟัตุนกระลามเขาบอกว่าอิมูเตอรมิญาเนี่ยมี อินุตมิยะเนี่ยไม่ต่างอะไรกันกับมมตัศิละนะความเชื่อในเรื่องของอันกุรอานซิฟตุนกะลามซิฟัตการ,ร,ก,าร,รการพูดของอเลาเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกมันเอยโทษในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอิมุตมิยะเนี่ยเขาบอกว่าเ็าเชื่อว่าอันกุรอานเนี่ยเป็นฮาดิสอยู่แล้วนะอันกุรอานเป็นฮาดิสคือถ้าเขาว่าฮาดิสเนี่ยถ้าในานามของใน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 ,ในความหมายของโมตัศิละเนี่ยแม้ว่าสิ่งใหม่ สิ่งใหม่สิ่งใหม่ต้องเท่ากับสิ่งถูกสร้างสิ่งใหม่จะต้องกับสิ่งถูกสร้างใช่ไหมผมก็บอกว่าอิมูแตมิยาเนี่ยท่านบอกจริงๆว่าเป็นฮาดิสนะท่านเป็นบอกฮาดิสแต่ฮาดิสตรงนี้ของท่านเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งถูกสร้างหมายถึงอัลมุจยัดิสสิ่งที่มีมาอย่างต่อเนื่อง หาจุดเริ่มต้นไม่ได้สิ่งที่มีมายอย่างต่อเนื่องเขาบอกฮะดิษตรงนี้ถ้าไปเปิดบจนานุกรมมันหมายถึงสิ่งใหม่นะบกเขาเรื่องของคุณเลยนก็เรื่องของคุณ, <c oughs> คณแต่อิมามิยะาเขาหมายถึงแบบนี้นะนี่ท่านยึดแบบนี้อันฮะดิษซึ่งในด้านในด้านภาษาเนี่ยมันก็มีมันก็หมายถึงข้ออันมุชยดดิสได้ด้วยนะทีนี้เองเนี่ย ในเรื่องของอัลกรุรอานเนี่ยนะอัลบูตีเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่ขัดแย้งกันเนี่ยในยุคข,ของท่านอิหม่ามอาับดเนี่ยรู้จักบูตีอัลบอฎอนบูตีอัลลอฮ์ยาร์ฮัมนะได้ไหมกล่าวอัลลอฮ์ยาร์ฮัมนะก็รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับอัลบูตีเนี่ยรอมลบอนบูตีเป็นมุฟตีหนึ่งในซูเรยียนะที่ถูกยิงตาย ที่ถูกรอบสังหารในหนังสือเนี่ยท่านท่านกล่าวไว้นะเรีกท่านแล้วกันให้เกียรติดีดนึงเขากล่าวไว้ว่าซีฟัตรกะลามเนี่ยในยุคของอิมัมอัลหมัดที่มีการโต้เถียงกันเนี่ยนะเป็นการโต้เถียงเป็นการโต้เถียงตามพระสนะส่วนตัวของท่านงูไหม ที่มีปัญหากันใหญ่โตโดนเครียดอิมาม่มาัมัดโดนเครียดโดนขังคุกเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอันกุรอานเนี่ยเป็นมักลูกเป็นถูกเป็นสิ่งถูกสร้างหมือนกุรอานที่อยู่ในโลกเนี่ยในปัจจุบันที่อยู่ในโลกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งถูกสร้างทั้งหมดนะแต่อัลกุรอานที่ไม่ใช่มักลูกเนี่ยก็คืออัลกุรอานที่อยู่ในเราเห็นมาฟูส ฉะนั้นเนี่ยที่ทริงเถียงกัน,นว่าว่าคุรุอานมาคลุกหรือไม่มาคลุกถูกสร้างหรือไม่ถูกสร้างเนี่ยเถียงกันแค่ว่าบนเราฮหลนมัชฟูสเนี่ยใช่หรือเปล่าถูกสร้างหรือไม่ถูกสร้างแต่เห็นตเห็นตรงกันว่าแต่อยู่ในโลกเนี่ยไม่ถูกสร้างเอ้ยเนี่ยแต่เห็นตรงกันว่าบนโลกเนี่ยถูกสร้างอันนี้คือคำพูดของรอมฎอนบูตีนี่ยซึ่งบ่งชี้ว่า พวกเขาเนี่ยไม่ได้ตาบัดตัวจากมเตอสิละพวกเขายังมีเชื้อยังมีเชื้ออยู่บ้างที่ติดจากโมเตอสิล่าอยู่มาต้องพูดให้ชัดเจนต้องบอกกล่าวชัดเจนแต่ว่าเวลาเราพูดถึงอิมนุเอิมจันอัสกลานี่นะมีคนงองแงว่าเดี๋ยวนะแกผิดตั้งร้อยเกือบสองร้อยนะแกผิดสองร้อยกว่าเกือบสองร้อยยังเป็นปราดอยู่ของเขาผิด อะไรนะของเขาผิดนิด,นดหน่อยนะหลงละทำไมอินูไฮยัตไม่หลงทำไมตัวเองหลงนะทำเป็นพูดน้อยใจนะครับแล้วก็หมายถึงว่าคืออย่างนี้อ,อินูไฮยัตเนี่ยท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของสิฟัตการานเนี่ยท่านบอกชัดเจนท่านยกคำพูดของอิหม่มบุคอรีไว้ในฟัตคุนบารีหนังสือของท่านเนี่ย ท่านบอกชัดเจนว่าสีฟัดกะลามเนี่ยนะครับควรที่จะจบแค่ว่าควที่จะจบแค่ว่าอันกรุรอานไม่ใช่มัคลุกนะอันกรุรอานเนี่ยไม่ใช่มัคลุกไม่ใช่สิ่งถูกสร้างถ้าหากพูดถึงน้ำหมึกนะพูดถึงกระดาษนะถ้าหากว่าพูดถึงน้ำหมึกหรือพูดถึงกระดาษเพียวๆเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งสองอย่างนี่มันคือสิ่งถูกสร้าง แต่ถ้าบอกว่าน้ำหมึกที่เอามาจดที่ถูกที่เอามาเขียนในกุรอานกระดาษที่ถูกบันทึกด้วยกับน้ำหมึกในในอัลกุรอานเนี่ยจากอัลกุรอานเนี่ยนะครับส,ส,สิ่งสองสิ่งเหล่านี้เนะไม่ใช่สิ่งถูกสร้างซึ่งมันค้านกับอะไรซึ่งค้านกับอะกีดาอัชอารีค้านกันปิ้งเปี้ยง,งเลยและอิมนุฮะจัดเนี่ยท่านยกคำพูดอิหมามบุคอรีมาด้วยมาด้วยซ้ำ ซึ่งถือว่าอิหม่ามอินุฮะจันอัสกาลานีเนี่ยท่านเองเนี่ยมีความผิดพลาดน,นะหมายถึงว่าเวลาเราพูดถึงอัชอารีเนี่ยหรืออันอัชาอิราอเนี่ยใครบ้างที่จะเป็นอันอัอชาอิรอก็จะต้องดูหลักการในการที่จะยกตัวอย่างการอิสติดลาลนะครับว่าเวลาจะทำความเข้าใจบรรดาคุณในลักษณะ มันดาอายาสซีฟาตเนี่ยเขายกอะไรมาบ้างเขาเริ่มต้นด้วยกับอะไรและสิ่งที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งบางส่วนอิมนุฮันฮยัตท่านก็ยกคำพูดสลฟนะเห็นได้ว่าท่านก็ยังมีส่วนที่เอาซาลฟอยู่ท่านไม่ได้ทิ้งแบบชัดเจนอัชารีไม่ได้เอาซลฟอิหมามอัลบากิลานีนู่น,น เอาอิมานบากิลานีเอาอารอซีนุนนะเอาอัสสานูซีนุนอามิดีนุนที่ยกยกยก,กันน่ะเ้าสลับก็ต่อเมื่อตรงกันนะเอาสลับก็ต่อเมื่อตรงกันอิมนุกุลาบอิมนุกุลาบก็เชื่อว่าการพูดว่าอยู่บนการไม่อยู่บนอยู่ล่างไม่อยู่ซ้ายอยู่ขวาเป็นความเชื่อที่อาดัมฟะอัดดะบูฮู เป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่อาดัมไม่มีอยู่จริงนะหมายถึงว่าเวลาเราจะดูใครว่าเป็นอัชชารีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยมีแนวทางที่ตรงกับอัชชารีหรืออุซูลที่ตรงกับอัชชารีจริงๆในกี่อย่างนะซึ่งท่านเองได้มีบางจุดในหนังสือฟัดคุนบารีเนี่ยท่านตำหนิ ใช้คำพูดของใช้คำพูดาอากิดานอัชอารียะท่านตำหนิอัชอารีในเรื่องของสิฟัตกะลามในฟัตคุนบารีอย่างชัดเจนซึ่งจะมาบอกจะมาโมเมว่าอิมรุฮัดเนี่ยเป็นอเป็นอันอชอารีไม่ได้นะครับท่านไม่ได้นิสบะตัวเองไปไปสู่อัีดานอัชอารีแต่ในยุคนั้นเนี่ยอัชอารีเนี่ยอาจจะแพร่หลายนะในยุคนั้นเนี่ย อักอาคิด้าอันชัยรอดอาจจะแพร่หลายนะเพราะว่ามีอุลมะบางท่านเนี่ยอยู่ในสายทานของอิมนุัามียาเนี่ยในในมสัสฮัมดอัลฮานาบิละฮัมบาลีท่านท่านเขียนหนังสือเนี่ยนะอ่าจาฟาดินที่แปลนั้นชื่ออะไรนะท่านอิมนุมุบาริดไหมใช่ไหมอิมนุมุบาริดนะ ผมเป็นคนจำชื่อคนไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นอะถ้า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 จำไม่ผิดนะในหนังสือของท่านเนี่ยท่านเขียนหนังสือแต่ว่าตำหนิอิหม,ม่ามบูซายชารียนยะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยท่านกโกรธนะมีรายงานว่าท่านเนี่ยทาการสอนหนังสือแล้วก็มีชาวบ,บ้านทั่วไปนะบอกโอ้โหท่านเนี่เป็นอาเลมอุลมามะในสายทางของอาชาเอร์แกมโอโหเลย ทำไมมาพูดว่าฉันเป็นอชัชอรีแกมโมโหเลยว่าทำไมมาพูดอยดู่ดีมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอัชอรีได้ยังไงฉันไม่เคยพูดเลยแล้วฉันก็มีแนวทางที่สวนทางกับอัชอรีด้วยมันกำลังสื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยนะในยุคนั้นเนี่ยเป็นเป็นยุคที่เต็มไปด้วยอัีดานอชาัชชัยรอไม่แปลกหรอกถ้าหากว่ามีใครเหมือนกับว่าเอาพูดได้ง่ายเหมือนกับเราอยู่ในชุมชนที่กินกินบุญนะ่ะ เราอยู่ในชุมชนที่กินกินบุญทําอิซิกูโบะอะไรเงี้ยเราเกิดมาจากในยุคในในในชุมชนนั้นน่ะแล้วเราก็ชอบแต่งตัวใส่พวกผ้าสารบับนเนี่ยเขาจะนับว่าเราเป็นคนกินหัวเสือเนี่ยก็ไม่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 แปลกหรอกแต่เราจะบอกเฮ้ยผมผมเอ่อที่ส่งสนไม่ไม่ถึงครับอะไรเงี้ยเราบอกก็ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะ โอไปไกลเลยอิหม่ามอ a h มัดนะครับท่านบอกว่าซิฟัตอันอูลูเนี่ยนะเป็นซิฟัตที่สมบูรณ์แบบอันเนื่องมาจากว่าถ้าหากว่าเราเทียบกับสิ่งที่อยู่ล่างเนี่ยมันคือซิฟัตของสิ่งที่มีข้อบกพร่องพข้อตาําหนินะฉะนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้เลยว่าการที่อัลลอฮ์จะฉะนั้นจําเป็นที่อัลลอฮ์นั้นจะต้องอยู่อยู่สูง การอยู่สูงของอัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับต่อมานะครับใกล้หมดแล้วอัมมันฟิตรออัมมะอัลฟิตรอเชฟไซมีได้กล่าวต่อไปว่าฟาลิอันนันฟูสัสลีมะมัจบูละตุนมัฟตูรตุนอัลามะฮับบะติลละวะตะอซีมิฮิวะอิบาดะติวะฮัลตุฮิบบู وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات كمال لائقة بربوبية وولوهية لا سوى الفطرة نخب تي بونشي الله فلأن النفوس السليمة لأ بندى نفوس السليمة ที่ปราศจากข้อบกพร่องข้อตำหนิต่างๆมัจะบูและตุนมาตูรอตุนถูกกำหนดนะถูกกำหนดอาลามะฮับะติลละวะตะอซีมิฮีถูกกำหนดให้มีความรักยิ่งในอัลลอฮ์วะตะอซีมิฮีและเทิดทูนเทิดเกียรติต่อพระองค์วะอิบาดะติฮีแล้วก็ทำการอิบาดต่อพระองค์วะฮัลวะฮัลตุฮิบู เขาจะอ้างมุ่งและทำงานแต่ไม่ใช่คนที่รู้ว่าเขาเป็นใครและท่านเองนะครับและท่านเองเนี่ยหมายถึงพวกเราเองเนี่ยผู้อ่านเนี่ยหรือผู้กำลังฟังอยู่เนี่ยท่านจะรักหรือจะเทิดเกียรติและจะทำการอิบาดะห์ต่อผู้ที่ท่านทราบดีอยู่ว่าแท้จริงแล้ว พระองค์หรือคนคนนั้นเนี่ยนะครับมีสีฟ้าที่มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่มันเหมาะสมยิ่งในเรื่องของรรบูบียะนะครับในเรื่องของการสร้างนะครับต่อให้รรบูบียะและการการเป็นพระเจ้าว,วาอูลูียะท่านจะรักและจะเทิดเกียรติและจะคารพสักการะต่อบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบหรือเปล่า แน่นอนอย่างยิ่งเราต้องตอบว่าใช่อัลลอฮฺสุวะตาลานั้นมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบฟิตรอ์ของเรานั้นถ้าหากว่าเป็นฟิตรอ์ที่สลีมะหมายถึงว่าปัสแจากการอยู่ในชุมชนนะหรืออยู่ในครอบครัวที่ไม่ใช่มุสลิมแน่นอนอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องมีความรับต่อสิ่งที่ มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบเราจะต้องเคารพสักการะต่อสิ่งที่มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบแน่นอนนะอันนี้คือสิ่งที่เชคอุซัยมินต้องการจะสื่อท่านกล่าวต่อไปว่าว่าอิดากานติซิฟาตุนักซอนลากามาล์ฟาฟีฮ่าฟาฮีย์มุมตานิอุนฟีกกิลลลาาาาฮิตกัม์ว ن, ل ها, م م ل وت, ل ั ل ل ه ฮลว ل น قلموت วั ج อ ل จซีวั ء อัมวั ز อ ا ม ع วั ا ซ ع ม ى ม ا ว ص น م و ا วีฮ و และซิฟะ และหากว่าซีฟาเนี่ยนะครับเป็นซีฟาที่นักซอนเป็นซีฟาที่ไม่สมบูรณ์แบบลากามาละ่ะเป็นซีฟาที่มีตําหนินะครับมีข้อบอกพร่องลาการ์มาลฟีฮาไม่สมบูรณ์แบบในมันฟะฮียามุมตนิอุนฟีฮักกลินละมันก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อต้องห้ามในสิทธิ์ของลอสุาฮาตาลาเช่นอะไรครับซีฟา ที่เป็นซีฟาที่นักเป็นซีฟาที่มีข้อตำหนิก็คือคุณลักษณะของ,ของการตายกัรเมาการตายนั้นขัดแย้งกับอะไรครับการซีฟาตุนไายะวันยาฮลีนะการโง่เขาวันิสยานวันอาจีนะการโง่เขาการหลงลืมและกการหมดความสามารถเนี่ยมันก็ขัดกับซีฟา عالم عالم พุซองเอ่อเกลมุสิฟัตอัลอ nah. ิกลมุสิฟ nah. ัตความรู้แล้วก็ส like? ิฟัตอัลกุณดระัลอามะการตาบอดนะการตาบอดก็ขัดกับอะไรครับขัดกับสิฟัตคุณลักษณะของเหรอการมองเห็นวัาซอมมนะการได้ยินอ่ะโทษอัลซอมมการหูหนวกการไม่ได้ยินเนี่ยขัดกับสิฟัตอะไรครับอัลบัสแอัลบัซร์นะ สิฟัตการได้ยินมนะวิฮาเป็นต้นหมายความว่าคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นคุณลักษณะที่บกพร่องมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในในตัวของอใน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 อัลลอฮฺสุบฮานะในอัลลอฮฺสุบฮานะวาตาละนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงทำการ กล่าวปล่าประกาศนในอันกุรานว่าพราะองค์นั้นทรงบริสุทธิ์จากคุณลักษณะที่บกพร่องต่างๆเหล่านี้เชลซย,ยมีได้กล่าวต่อวอวัลลีตะอตาลลและจากคำนำรัดของพระองค์ะวะวะอลลลัลลอฮตะอาว่าและเจ้าจงมอบหมายนะครับและเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงดำรงชีวิตตลอดกาลซึ่งไม่มีวันตาย ว่าเกาหลีอันมูซาและคำดำรัสของพระอ,องค์อัลลอฮ์ที่พูดถึงท่านนาบีมูซาว่าฟิกิตาบินลายดิลุรอบบีวลายันซาอายะเต็มๆกคือกอละอิลมูฮอินารอบบีฟิกิตาบมูซานะครับท่านนาบีมูซาได้กล่าวว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระเจ้าของฉันในบันทึกของพระอ,องค์ ลายาดิลูรอบบีวาลายันซาพระเจ้าของฉันจะไม่ทรงผิดพลาดและไม่ทรงหลงลืมนะครับวَ ق َ و ْ ل ِ ه ِ و า م َ ا كَانَ اللَّهُ ل ِซะฮِมินชัยอินฟิสส ي ْ ء ٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ และคำนำหน้าของละทาราในสุร้ออันฟาติสข้อที่44นะครับและอัลลอฮ์นั้นไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะทําให้พระองค์นั้นหมดความสามารถไปได้นะครับ และอีกอายะหนึ่งในสุร้ออัลในสุร้ออัลซัครุฟนะครับอายะที่80อัแปดซิบูนอันนนาาลัสมอย حسبون أن لا نسمع سرهم و ن ج ู ا ู م بل ورسولنا لديهم ي ู ب و ن หรือพวกเขาคิดว่าเราไม่ได้ยินนะครับหรือพวกเขาคิดว่าเราไม่ได้ยินความลับของพวกเขาบลาอ่ะ หรือพวกเขานะครับคิดว่าเราไม่ได้ยินความลับของพวกเขาและการกระซิบกระซาบวนนั้นจะว่าหุมและและการกระซิบกระซาบของพวกเขาบาลาแน่นอนเราได้ยินวอรรูซูลูนะและได้ฮิมยักจูบุลและทูของเรานั้นอยู่กับพวกเขาเพื่อบันทึกสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้ได้กล่าวได้พูดกันนะครับนี่คืออายะต่างๆที่พูดถึง การปฏิเสธนะครับการปฏิเสธหรือการตันซิข้อซิฟาคุณลักษณะที่เป็นข้อตําหนิที่ขัดแย้งกับบรรดาซิฟัตที่สมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์หนึ่งอะไรนะครับในซุรออันฟุรกรพูดถึงการที่อัลลอฮ์นั้นทรงมีชีวิตซึ่งไม่ตายการมีชีวิตของอัลลอฮ์นั้นซิฟัตการมีชีวิตนั้นสมบูรณ์แบบซึ่งไม่มีการ ตายมาเกี่ยวข้องเป็นพระผู้ทรงมีอมตะนะครับสีฟัตหรือการตายเนี่ยคุณลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นคุณลักษณะที่บกพร่องนะครับและอัลลอฮ์นั้นทรงริเสดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงไม่หลงลืมนะทรงไม่หลงทานและไม่ทรงไม่หลงลืมซึ่งทําให้สีฟัตอะไรครับสีฟัตการสีฟัตความรู้สีฟัตดุลเอล นะเป็นซิฟัตที่สมบูรณ์แบบเพราะพระอ,องค์นั้นไม่ทรงหลงลืมทรงทรงรู้และเป็นพระผู้ทรงไม่หลงลืมด้วยและอีกอ,อีกอายาหนึ่งอัลลอฮ์นั้นทรงไปเศษในเรื่องของอัลอาดิสนะการหมดความสามารถอัลลอฮ์นั้นทรงอัลกุรออัลลอฮ์นั้นทรงมีซิฟะตอัลกุรอเป็นซิฟะที่พูดถึง การมีความสามารถซึ่งอัลลอฮ์นั้นปฏิเสธในอิยะยะหนึ่งว่าพระองค์นั้นไม่มีทางที่จะหมดความสามารถนะไม่มีสิ่งใดจะมาทําให้พระองค์นั้นหมดความสามารถได้และอัลลอฮ์นั้นทรงปฏิเสธการไม่ได้ยินซึ่งพระองค์นั้นทรงบอกว่าพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงสั่งให้บัรดาาอาิกจดคําพูดต่างๆที่พวกบัรดาม»,ุชิกนะครับทําการ นิติชินนินทาบรรดาคำพูดต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ทรงได้ยินและสั่งให้บรรดาบรรดา,าอิกะจดคำต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นะครับและต่อมาเชิญสมีน้กล่าวตวะว่ากลันนบีซุลลัลลอฮุอะลัาอุสซาลฺมฟิดดัจจัลอินนุอักรุวะอินนรับบะคุมไลซะบิอักร ท่านนาบีซาลลอห์วะันสลัมนั้นได้กล่าวถึงคุณลักษณะของดัจจานเอา,เอาไว้ว่าแท้จริงแล้วมันนั้นอาวัตาบอดว่าอินนารบบกุมไลซาบีอัวัและแท้จริงพระผู้ทรงอภิบาลของท่านนั้นไม่ได้ตาบอดนะตรงนี้เองนะครับบรรดานักผูชาการได้ทําการนะครับได้ทําการบ่งชี้ว่า อัลลอฮ์นั้นทรงปฏิเสธตนเองถึงการไม่เห็นหรือการตาบอดและบ่งชี้ว่าพราะองค์น,นั้นทรงมีซีฟ้หรือคุณลักษณะของดวงตานะครับการที่อัลลอฮ์นั้นทรงไม่ตาบอดนะเวลามนุษย์เนี่ยมีกี่ตาครับมนุษย์มีสองตาฉะนั้นแล้วดัจจานมีสองตาโทษการที่ดัจจานเนี่ยไม่ตาบอด ก็สแสดงว่าเอ้ยโทษการที่จะยัดใน,นต,ตาบอดก็สแสดงว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ตาบอดก็หมายถึงอัลลอฮ์นั้นทรงมีซีฟะลายหรือซีฟะตาเนี่ยสองตาด้วยกันนะครับเชฟไซมีนได้กล่าวต่อว่าก็ละไอยูฮันนัสท่านอับดุลสลัมได้กล่าวต่อว่าไอยูฮันนัสอิรบะอุอฺละอันฟุซิคุมฟอินนุกม فإنكم لا تدعونا أ ص م ّะ ولا غ ا ئ บ ة โอ้ท่านท่านอัลบีสโลเล่สำหรับได้กล่าวว่ายะอายุหันนาสโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยหมายถึงบรรดาซอบะทั้งหลายอิรบอุอัลาอันฟุซิกุมนะพวกท่านทั้งหลายจงค่อยๆนะในตัวของพวกท่านเนี่ยจงค่อยๆที่จะพูดที่จะกล่าวฟะอินนะกุมลาตตดูนะอัลซอมมาวลาอิบาแท้จริงแล้วพวกท่านเนี่ยมิได้ขอต่อพระผู้ที่ไม่ได้ยินและพระผู้ที่ไม่ได้มีอยู่ หมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีซีัั t ์ที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของการได้ยินฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องนะท่านบีต้องการจะเตือนบรรดาซอบะเนี่ยว่าให้ใช้คําพูดหรือถ้อยคําที่อะไรครับที่ค่อยๆนะไม่ต้องตะโกนถือว่าเป็นอาดามหรือเป็นมารยาทหนึ่งในการที่จะขอดูอาต่อเหรอลองเทียบดูซิว่าเวลาเราจะขอ ความต้องการเนี่ยจะขอใครก็ตามเนี่ยถ้าเรายืนอ,อยู่ต่อหน้าแล้วก็ตะโกนนะเอ้ยขอน้ำหน่อยหนะนะแบบนี้เขาเรียกว่ามีมารยาทไหมครับเป็นสิ่งที่ไม่มีมารยาทฉะนั้นมารยาทในการขอดุอาต่อรอนั้นจะต้องใช้คำพูดหรือถ้อยคำที่ค่อยๆเสียงค่อยๆนะครับเวลารออีบนันและเป็นพระผู้ทรงไม่ไม่มีอยู่หมายถึงว่า อัลลอฮ์เนทรงมีอยู่นะอัลลอฮ์ไม่ได้หายไปไหนอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้ชิดกับบ่าด้วยกับความรู้ของพระองค์นะครับเชฟซามินกล่าวต่อไปว่าวกอดอาคบัลลอ่าวกอดอาคบัลลอฮุตาลาอัลวาซฟีนเลหูบินนักสิกมาฟีกาวลี ت ع ا ل ى و ق ا ก ت ล جهورُ يدُ اللهِ مغلولةٌ ق กล ت ล أيديهم و َ ل ด ع ู ن ُนูบิมากาลูบั و ย بَلْ ي และอัลลอฮฺสบตาลานั้นได้ทรงกล่าวตำหนิหรือทรงลงโทษต่อบรรดาผู้ที่ให้คุณักสนะต่อพระอ,องค์ในเรื่องอได้ให้คุณนรสนะที่บกพร่องต่อพระอ,องค์เช mm ่น hmm. เช่นที่ในสุรออนมาอิดะอายะที่64เนี่ยอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ว่าและชาวยูเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าพระหถ์ของอัลลอฮ์นั้นถูกล่ามประหถ์ของอัลลอฮ์นั้นถูกล่ามตรวนมือของพวกเขาตั้งหาด เราทรงตอบโต้นะชาวยิวว่ามือของพวกมันต่างหากเล่าที่ถูกล่ามตวนพวกเขาได้รับละนะัตได้รับการลงโทษนะเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูดไว้ประหัตทั้งสองของพระองค์ผาดบัละผาดทั้งสองพองค์นะั้นหาไม่ได้ผาดทั้งสองพระองค์นั้น,รท,รน,นทรงถูกแบออกซึ่งพระองค์จะทรงแจกจ่ายอย่างไรก็ได้ ตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงตำหนิทรงลงโทษผู้ที่ให้คุณลักษณะที่ไม่ดีต่อหรอให้คุณลักษณะที่ปกพ้องต่อพระองค์ก็คือชาวยิวที่มันบอกว่าพระหัตถ์ขององค์นั้นทรงถูกล่ามตวนพระองค์นั้นทรงลงโทษพวกมันด้วยกับอะไรครับด้วยกับที่ทําให มือของพวกมันนั้นถูกล่ามตัวแทนหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ขี้เหนียวตนีขีข้เหนียวถึงแม้ว่าพวกมันเนี่ยร่ำรวยก็ตามแต่อลอน์นั้นทรงลงโทษพวกพวกเหล่านี้เนี่ยได้กับการที่ใส่ความขี้เหนียวไปในตัวของมันนะครับบบลาเออโทษบบลไม,ไม่ใช่บาลานะกอลูบบลยาดาหุมมาสูตตัน ยูนฟิกุไกไฟยชาบ้านตรงนี้เนี่ยหมายถึงอิตติรบีนะครับเป็นบ้านเป็นการปฏิเสธสิ่งที่อยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นการเคลียร์ทั้งหมดนะเคลียร์สิ่งที่อยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดและก็เริ่มใหม่เริ่มประโยคใหม่บ้านยาดาหูมาบซตตานแต่ถ้าว่าพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์นั้นนะทรงแผ่ออก ซึ่งพระองค์ยุนฟิกไกไฟยชะซึ่งพระองค์นั้นจะทรงแจกจ่ายอย่างไรก็ตามที่งทรงประสงค์นะครับตรงนี้เองก็เป็นซิฟัตนะซิฟัตยาดายนซิฟัตรพระหัตทั้งสองของอัลลอฮ์สุบานะหูวตาลาซึ่งเป็นซิฟัตที่สมบูรณ์แบบนะซึ่งเป็นซิฟัตที่สมบูรณ์แบบไม่มีข้อตําหนิใดๆนะครับและ เชฟซาหมีได้ยกอ,กอีกอายาหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทรงตำหนิบรรดาผู้ที่ให้คุณลักษณะที่บกพร่องแก่พระอ,องค์เนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อไปว่าวและก็จะสม,มีอัลลอฮ์ก็ว่าแล,ลลวทีนั่นก,กล่าววอินนัลลอฮ์ฟะกีรุนวะนะ์นาอักุญียาจะนักตุบมาที่นั่นกาล่าวว่าและกัและก็เหล่ามุลอัมบีย,บยววาบุกย์ในสวรรา์และอิมรานอายาที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับ แน่นอนยิง่งอัลลอฮ์ทรงได้ยินคําพูดของบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ยากจนหมายถึงบรรดาชาวยิวนะและพวกเรานั้นเป็นผู้ที่มั่งคัง่งสนักตุบุเราเนี่ยจะจารึกในสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวเอาไว้และในสิ่งที่พวกมันเนี่ยได้ทําการฆ่าเหล่าบรรดานาบีโดยปราศจากความมาธรรม วันกู้รู้คูอาดาบัลฮาริกแล้วเราจะกล่าวกับพวกมันว่าจงลิ้มรสนะรูกูอาดาบับลฮาริกจงลิ้มรสการลงโทษเปลวแห่งเปลวไฟเถิดเชลซมีนได้กล่าวต่อไปว่านะครับวันซะฮะนับซะฮูอัมมายเยิฟูนะฮูบิฮีมินันนะกอิิซฟะกอละซุบฮานะฮูวะตะอาลา บ ب ح ا ن ربك رب العزة عما ي س ิ و ن و ม ل ا م ا ل م ر س ل ي ล والحمد ل ัล رب ا ل ع ลีนวัลฮัมด ل ลิลลนะครับอันนี้ในสุรอ ا อฟ ف ا นะครับอายาที่ร้อยแปดสิบถึงร้อยแปดสิบสองอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้ตัวของพระองค์้ได้ทรงทำให้ตัวของพระองค์นั้นบริสุทธิ์จากสิ่งที่บรรดา พวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะครับได้ทําการให้คุณลักษณะต่อพระองค์ในเรื่องของอในในคุณลักษณะที่มีข้อตำมีหรือข้อบกพร่องนะครับอัลลอฮ์กล่าวว่ามหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระเจ้าของเจ้านะสุบฮานะสุบฮานะรับบิกระรับบิลอิซติอัมมายาซีฟุนพระผู้เป็นเจ้าแห่งอำนาจทั้งปวงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวอ้าง สลามุนสานติจงมีแต่บรรดารอซูลทั้งหลายวัลหัมดุลิลลาฮหรเราบ,บิ็นอาลามีและบรรดาการสรรเสริญทั้งมวลน,นั้นเป็นสิทธิ์แห่งพระเจ้าแห่งสากลโลกนะครับคำว่าซุบฮานะลอบบิกะหมายถึงการตันซีฮุนนะครับเป็นการบริสุทธิ์ทำการบริสุทธิ์จากในสิ่งที่บรรดาพวกมุชริมมะก,กะ บรรดาพวกยิวยาฮูดแล้วก็บรรดาพวกคริสเตียนเนี่ยนะครับได้ทําการอะไรครับบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีบุตรนะอัลลอฮ์ทรงมีบุตรบรรดามาายกานั้นเป็นลูกสาวของ Allah. อัลลอฮ์นนี่เป็นความเชื่อของบรรดามุชริกอัลลอฮ์นั้นทรงปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นซีฟาหรือคุณศาษาษักษณที่เป็นข้อบอกพร่องไม่เหมาะไม่สมควรยิ่งที่จะอยู่ใน ซีฟัตของอัลลอฮ์ุบ ح ا ن ه سبحانه อัลลอนะครับคำว่าร็อบบี ah ้อัลัยซ่าเขาว่ารับเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับแปลว่าเจ้าของร็อบบูนะร็อบบูตรงร็อบบูตรงนี้เนี่ยในอายะดังกล่าวนี้เนี่ยหมายถึงซอฮิบหรือเจ้าของนะครับซึ่งคำว่าร็อบบูในอายะอื่น นะมีอายาหนึ่งที่กล่าวว่ารบบุษมาวาันะครับรบ,บุษมาวาัก็แปลว่านะก็แปลว่าพระผู้รบ,บุษมาวาัเนี่ยก็หมายถึงคอลิกรหรือพระผู้สร้างชั้นฟ้านะครับแต่ว่าคาว่ารบที่เอามาสมาดหรือเอามาเชื่อมกับคำที่ อีกคำหนึ่งที่หมายถึงอัสุมาวาสเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างถูกไหมเขาว่ารบเนี่ยจึงแปลว่าผู้สร้างแต่รบบุละไอซะจาเขาว่าไอซะจาเนี่ยคือ,อซีฟัตของลอซึ่งซีฟัตของลอ้นั้นไม่ได้ถูกสร้างซีฟัตของลอ้นั้นไม่ใช่มะคลูกนะครับเขาว่ารบตรงนี้เนี่ยจึงต้องหมายถึงคําว่าอสาัสโซเฮบหรือพระผู้ทรงเป็นเจ้าของไอซะจานะหมายถึงว่าอัลลอ์นั้นทรงมีคุณลักษณะ ว่าอ <t Kristin> ิซะนะครับต่อมาเนี่ยเชคุซัยมีเนี่ยได้กล่าวต่อไปว่าบอกก้อละตาลามัตตะของัลลอฮุมินวะลดิวะมาคานะมะฮูมินอิลาฮินอิซัลลาซะฮะบกุลลุอิลาฮินบิมาคอลกวะละอะลาบะอดุฮุมอะลาบะดินซุบฮานัลลอฮิอัมมายะซิฟูนนะครับอัลลอฮ์มิได้ทรงตั้งผู้ใดเป็นพระบุตร และไม่มีพระเจ้าอื่นใดอยู่เคียงคู่กับพระองค์ถ้าเช่นนั้นพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะเอาสิ่งที่ตนสร้างไปเสียหมดและแน่นอนพระเจ้าบางองค์ในบูพวกเขาก็จะมีอำนาจเหนือกว่าอีกบางองค์อลัลลอฮ์นั้นทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวหาหมายถึงว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงทรงตันซินะครับทรงกล่าวถึงทรงปฏิเสธในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะ ของการที่ว่ามีพระเจ้าหลายองค์นะและยกตัวอย่างว่าหากว่าการมีพระเจ้าหลายองค์เนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายนะมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายในในสิ่งถูกสร้างบรรดาสิ่งถูกสร้างต่างๆนนเนี่ยจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละองค์นั้นก็จะมีอํานาจที่ไม่เท่ากันนะแต่ละองค์นั้นก็จะเอาในสิ่งที่พวกเขาได้ สร้างเอาไว้ได้เป็นเจ้าของเอาไว้แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมันเป็นสิ่งที่คุณมันเป็น,ปนมันนับว่ามันเป็นลักษณะที่มันเป็นข้อบกพร่องนะครับซึ่งอัลลอฮฺสวมะตาลาได้ทําการบริสุทธิ์ต่อตัวของท่านเองเนี่ยต่อตัวของพระอ,องค์เองในส่วนของในเรื่องของการตายนะครับการตาย การนอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิฟัตอัลไหยะการอะไรครับการที่พระองค์นั้นการที่จะมีพระเจ้าหลายองค์หรือการที่พระองค์นั้นจะมีบรเนี่ยก็เป็นการขัดแยง้งกันกับความสมบูรณ์แบบในเรื่องของความร่ํารวยหรือหรือการที่พระองค์นั้นทรงไม่พึ่งพาสิ่งใดหรือการที่พระองค์นั้นทรงมีลักษณะ องเดียวอันอันอัลวดนียะและการที่รพองค์นั้นทรงบ,บ,บริสุทธ์นะครับทรงประกาศความบริสุทธิ์จากการหลงผิดการหลงลืมและการละเลยสิ่งต่างๆเนี่ยถือว่าพองค์นั้นทรงยูน้าฟีกามุาลุนไลมีเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงจะทำให้ซิฟัต ความรู้ของพระองค์นั้นทรงสมบูรณ์แบบนะครับและเช่นเดียวกันการที่พระองค์นั้นทรงทําการกล่าวถึงความบริสุทธิ์ที่พระองค์จะไม่ทรงทําความไม่ดีหรือการอาธรรมต่อเล่าเนี่ยก็จะทําให้ซีฟัตการอัลอาดุลุซีฟัตความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นีฟัตที่สมบูรณ์แบบนะครับ อันนี้ยังไม่จบแต่ว่าผมว่าจะแบ่งออกเป็นอีก,อกเ,ออเราจะมาต่อกันในในในอีพีหน้านะครับผมเราจะมาต่อกันในในอีพหน้าเดี๋ยวผมขอสรุปก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอสรุปกันนิดหนึ่งสรุปนะครับอันนี้เนี่ยในเรื่องของกออิดาแรกเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคืออะไรนะสิ่งที่เราได้รับคือท่านเชคอุไซมีเนี่ยต้องการจะสื่อว่า คุณลักษณะขอเลาะนั้นเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบในด้านกุรอานอัลฮะดีษสมบูรณ์แบบในด้านของสติปัญญาและสมบูรณ์แบบในด้านของฟิตรในในด้านของบรรดาฮะดีษนะครับหรือในด้านของบรรดาอังกุรานเนี่ยก็มีการยืนยันถึงความสมบูรณ์แบบพร้อมกับการอะไรครับการปฏิเสธ ซีฟัตที่ไม่สมบูรณ์แบบซีฟัตที่มีข้อตาหนิต่างๆนะครับฉะนั้นเวลาการยืนยันเวลาเรายืนยันซีฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เพียงพอนะถ้าหากว่าเราใช้ฟิตรอด,ด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่เพียงพอเวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีซีฟัตความรู้นะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไปโดยปริยายว่า การที่พระองค์นั้นทรงมีความรู้นั้นมันไม่มีการหลงลืมหรือไม่มีการหลงผิดมาเกี่ยวข้องการที่เรายืนยันศีฟัตการที่เรายืนยันศีฟัตการมองเห็นมันก็เป็นการยืนยันไปในตัวว่าซีฟั์การมองเห็นนั้นสมมู์แบบโดยปัศจากอะไรครับปฏิัสจากการมองไม่เห็นหรือการตาบอดการได้ยินก็คือปัสจกการหูหนวก สิฟัตอัลฮายะสิฟัตการมีชีวิตก็เป็นการยืนยันในสมเป็นการยืนยันในตัวแบบสมบูรณ์แบบว่าพระองนั้นไม่มีการตายนะครับไม่มีการนอนนะมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็ในเรื่องต่างๆก็มีหลักฐานเชลซามีนโยกหลักฐานมาหลายบทหลายต้นด้วยกันนะครับผม วันนี้ผมขอจบออการอธิบายไว้เท่านี้ก่อนนะครับสภานะก็รอผมมาอภิธรรมด้วยกะชับลลาอิลาฮิอิลลาอันตะอัสตัฟรุกะวะนะตูบุยลัสัลามุอะลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮ์มะบาริกะ